ค่ะเราไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวกันบ้างครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนดังเลยดาวม็อบอีกแล้วดาวม็อบนะแหมรอบที่แล้วรอบที่แล้วก็คือมีคลิปเดี๋ยวเราก็มีคลิปย้อนวันวานคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นการโดนเพิ่มอีก2ข้อหาใช่ไหมน้องเฟิร์นถูกต้องค่ะซึ่งล่าสุดเลยดาวม็อบของเราก็คือป้าเป้าดาวม็อบนั่นเองนะคะป้าเป้าเนี่ยตอนนี้นะคะโดนแจ้งอีก2ข้อหาแล้วค่ะหลังจากที่มีเหตุการณ์ว่าฝิวหรือหลังแก้ผ้าประท้วงม็อบ28กันยานั่นเองที่ผ่านมานะคะทางด้านของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะมีการรายงานว่า18ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยสน.นางเลิ้งค่ะได้เรียกนางวรวรรณแซ่อั้งหรือป้าเมานั่นเองป้าเขาอายุ67ปีแล้วนะแต่เขาดูแข็งแรงนะนะคะได้เดินทางมาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกค่ะในข้อหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินและกระทำการขายหน้าต่อหน้าธารกำนันโดยเปิดเผยร่างกายหรือกระทำการลามกอย่างอื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา388นั่นเองคดีนี้ค่ะสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่28ที่ผ่านมาเนาะว่าป้าเป้าเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มทะลุฟ้าและมีการเปลืองผ้าต่อหน้าแนวหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนในระหว่างม็อบ28กันยาหยุดราชวงศ์ประยุทธ์อ่ะคุณผู้ชมคะอยากเห็นคลิปไหมคือบางท่านอาจจะจำไม่ได้แหมเธอคนนะดิฉันใส่คลิปมาให้คุณผู้ชมได้ชมด้วยนะทีมงานมีคลิปไหมมาเดี๋ยวดูคลิปกันนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวดิฉันจะเล่าไปเรื่อยๆนะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ล่าสุดคืนนี้28กันยาใช่ไหมทางด้านของตำรวจนครบาลค่ะก็เลยแถลงข่าวระบุว่าจะดำเนินคดีกับป้าเป้าโดยจนถึงปัจจุบันค่ะป้าเป้าบอกว่ายังไม่เห็นหมายเรียกมาก่อนเลยแต่ทางพนักงานสอบสวนสน.นางเลิ้งเนี่ยแจ้งว่าได้ออกหมายเรียกไปแล้ว2ครั้งด้วยกันเตรียมจะออกครั้งที่3แล้วและก่อนจะไปขอออกหมายจับเนี่ยทำให้ป้าเป้าต้องมีการประสานงานกับทนายความเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาวันนี้คือวันที่19กันยายนนั่นเองนะคะซึ่งหลังจากนั้นค่ะป้าเป้าก็เดินทางเข้าพบร้อยตำรวจเอกชูเกียรติศรีจันทร์รองสารวัตรสอบสวนสน.นางเลิ้งค่ะเป็นเจ้าพนักงานสอบสวนโดยมีการแจ้งข้อกล่าวหามีการพูดถึงพฤติกรรมของป้าเป้านั่นเองนะคะที่เขาต้องเรียกมาคุยกันวันนี้เขาบอกว่าวันนั้นน่ะผู้คนที่เขามาชุมนุมเนี่ยโอ้โห160คนเลยนะอุ๊ยตายคุณมันเยอะมากนะแล้วมีการจัดกิจกรรมนะคะเพื่อแสดงสัญลักษณ์ทางการเมืองเรียกร้องให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยคือลาออกจากตำแหน่งนั่นเองนะคะเหตุการณ์นี้หนึ่งในนั้นก็คือป้าเป้านั่นเองนะจ๊ะที่ไปเป็นดาวม็อบอยู่นะร่วมชุมนุมที่แยกนางเลิ้งแสดงกิจกรรมโดยการเปลือยกายอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นที่หน้าจอตอนนี้เลยถ้าดิฉันมองดิฉันก็คือหลุดขำอีกนะกิจกรรมของป้าเป้านี่โอ้โหสุดยอดจริงๆอ่ะหลังจากนั้นค่ะพนักงานสอบสวนเนี่ยก็แจ้ง2ข้อกล่าวหานั่นก็คือร่วมกันฝ่าฝืนข้อกำหนดออกความในมาตรา9แห่งพรกฉุกเฉินเรื่องการห้ามชุมนุมมั่วสุมในสถานที่แออัดโดยโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทและกระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนันโดยเปลือยกายหรือเปิดเผยร่างกายกระทำการลามกตามประมวลกฎหมายอาญาคือมาตรา388อันนี้โทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทแต่ป้าเป้าเนี่ยเขาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาเลยนะคะครับและจะให้การเพิ่มเติมเป็นหนังสือภายในวันที่2พฤศจิกายน64โดยไม่ได้ลงขออภัยค่ะโดยลงลายมือชื่อไว้ในบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาและก็ตอนนี้นะได้รับการปล่อยตัวไม่ถูกควบคุมตัวไว้นะคะเนื่องจากว่าป้าเป้าเนี่ยโอ้โหยินดีที่จะเดินทางมารับข้อกล่าวหามาปรากฏตัวต่อเจ้าพนักงานผู้มอบหมายที่เป็นหมายเรียกนั่นเองนะจ๊ะอันนี้ก็ต้องรออีกครั้งนึงนะและรอมาพบทางศาลอีกครั้งนึงในวันที่8พฤศจิกายนนั่นเองมาดูคำพูดนิดนึงค่ะซึ่งป้าเป้าเนี่ยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงสาเหตุของการแสดงออกดังกล่าวว่าสะท้อนถึงการต่อสู้เพื่อเรียกร้องความถูกต้องของประชาชนซึ่งไม่มีอะไรจะสู้แล้วก็มีแต่ตัวเปล่าๆไม่ได้มีอาวุธใดจะสู้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนซึ่งเข้าสลายการชุมนุมของประชาชนนั่นเองตรงนี้เนี่ยจักมีการติดตามทางศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะเขาบอกว่าคดีนี้นะนับเป็นคดีการชุมนุมการเมืองคดีที่12แล้วที่ป้าเป้าเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวหาในรอบปีที่ผ่านมาแต่ถามว่าป้าเป้าพักไหมป้าเป้ายังไม่พักนะคะถ้าเกิดว่ามีรอบไหนที่เขากำลังจะไปชุมนุมกันอีกแสดงออกทางการเมืองครับเดี๋ยวป้าเป้าเขาก็มาอีกเรียกง่ายๆว่าป้าเป้านี่คือดาวม็อบเลยนะป้าเป้าดาวม็อบป้าเป้าดาวม็อบเขาดูสิจริงๆนะเนี่ยเป็นการที่ป้าเป้าไปแสดงออกทางการเมืองไปปุ๊บโอ้โหไปเต้นต่อหน้าคอฟอนั่นน่ะสิหลังจากนั้นข้อที่หมายนี่ลงไปตีลังกาข้างล่างฉีกขาต่อหน้าคอฟออีกดูสิแม่ดูWorld News ข่าวในมือคุณ